ค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางกรรมธิการส่วนใหญ่ก็มองว่าไม่น่ามีปัญหานะคะน่าจะทันนะคะเพราะว่ายังมีเวลาคือสภาเนี่ยจะมีเวลาในการพิจารณาวันที่2สิงหา3สิงหาแล้วก็9สิงหาหรืออาจจะต่อเป็น10สิงหาด้วยนะคะคือเท่ากับว่ายังมีเวลาอยู่ในการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้เนี่ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะทันไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คู่ขนานกันไปนอกจากเรื่องของหาร100หาร500ก็คือเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีกระแสข่าวหนาหูเหลือเกินนะคะว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรฟันธงเลยว่าให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเมื่อวานนี้คุณไพบูลย์นิติตะวันออกมายืนยันนะคะว่าสำหรับพลังประชารัฐนั้นไม่มีความคิดในเรื่องนั้นแล้วก็เป็นการได้ข้อสรุปออกมาจากการหารือของคณะกรรมการพรรคด้วยอันนี้ไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของคุณไพบูลย์แต่เป็นจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะคะคุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าพรรคมีนโยบายชัดเจนนะคะคือไม่สนับสนุนให้มีการแก้ให้กลับไปใช้บัตรใบเดียวทั้งสิ้นนะคะโดยมีเหตุผลก็คือเราแก้ไขมาแล้วให้มีบัตรเลือกตั้ง2ใบยืนยันว่าจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นการหารือร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพรรคโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็สนับสนุนบัตรเลือกตั้ง2ใบค่ะส่วนเรื่องของการคำนวณสูตรหาร500นะคะพร้อมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่มีจุดยืนมั่นคงแน่วแน่ว่าหาร500เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนแกเห็นด้วยกับการหาร100คุณไพบูลย์บอกว่าตนไม่สามารถเห็นชอบกับร่างที่หาร500ได้เพราะมันขัดกับรัฐธรรมนูญโดยจะไปยื่นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะโดยประเด็นที่ตนจะยื่นนั้นนะคะมีแต่ข้อกฎหมายที่จะชี้ว่าการใช้สูตรคำนวณแบบหาร500นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดทั้งบทบัญญัติที่เขียนได้สัมพันธ์โดยตรงรวมทั้งขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ